คุณอภิสิทธิ์ใช้ศักยภาพตัวเองไปเท่าไหร่แล้วฮะขอเติมนิดนึงฮะจริงๆก็ไม่อยากให้ท่านหยุดแค่ว่าองค์กรประเทศใช่ไหมครับถ้าประเทศทำให้เราใช้ศักยภาพของทุกคนโดยที่ไม่ใช่ไปจัดระเบียบให้เขาเนี่ยมันก็จะไปได้ดีเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยนี่พอกลับมาเรื่องผมเรื่องพรรคนี่ผมต้องระวังนะเพราะว่าไม่รู้หลอกถามผมหรือเปล่าคือหนึ่งคือหนึ่งผมห้ามประชุมและห้ามทำกิจกรรมอยู่นะครับขณะนี้แต่ว่าอยากจะบอกอย่างนี้ครับคือทุกองค์กรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไม่เปลี่ยนก็อยู่ไม่ได้นะครับพรรคประชาธิปัตย์มีจุดอ่อนเยอะนะครับแต่ท่านก็จะสังเกตอย่างหนึ่งว่าก็ผ่านมาหลายวิกฤตเหมือนกันนะครับวันนี้ถามว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปสนใจว่ารัฐธรรมนูญจะออกมาอะไรยังไงเนี่ยมีแน่นอนนะครับหนึ่งเนี่ยกระบวนการคือเราตอนนี้เราถือว่าตอนนี้เป็นโอกาสก็คือสภาวะแวดล้อมตอนนี้มันไม่เหมือนกับที่เราเคยอยู่ถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกแต่ละคนก็หนึ่งเราประชุมไม่ได้นะสองเราทำกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้นะครับแต่ผมไม่ได้บอกให้คนของผมหยุดนะครับคุณกรซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการนโยบายเนี่ยผมก็บอกว่าคุณก็ต้องทำงานต่อคุณประชุมไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่คุณก็ต้องมอบทุกคนไปตอนนี้เขาก็ไปใช้เวลาวันนี้เนี่ยคือไม่ได้คิดนโยบายกันอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วนะครับตอนนี้นโยบายเกษตรผมเนี่ยไปอยู่ไม่รู้กี่จังหวัดแล้วคือให้คนของผมเนี่ยลงไปทำระบบหยดน้ำบ้างอะไรบ้างการจะทำยังไงที่จะให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลงมาใช้ปุ๋ยน้อยลงอะไรต่างๆนะครับแต่ได้ผลผลิตดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นกระบวนการนโยบายของเราเนี่ยรอบนี้เนี่ยคือผมก็เดินสายพบปะผู้คนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อฟังว่าความต้องการของสังคมความต้องการของเอกชนคืออะไรนั้นอันนี้ก็คือจุดหนึ่งนะครับจุดที่สองความเป็นพรรคเนี่ยคือเราก็หวังว่ากติกาที่ออกมาจะดีนะครับแต่พรรคการเมืองเนี่ยผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเราต้องสร้างพรรคการเมืองที่มันเป็นมาตรฐานสากลคำว่ามาตรฐานสากลคือว่าความเป็นประชาธิปไตยในพรรคต้องมีและความเป็นเจ้าของต้องอยู่ที่ประชาชนอยู่ที่สมาชิกพรรคนะครับผมปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ท่านไปเสียภาษีกันน่ะแล้วก็ต้องเปิดเขาเปิดโอกาสให้ท่านบริจาคเงินเข้าพรรคได้เนี่ยนะครับปีนี้เราโฆษณาไม่ได้เลยนะแต่ผมก็ยังดีใจว่าตัวเลขมาแล้วปีล่าสุดเนี่ยมีคนที่บริจาคภาษีให้พรรคการเมืองเนี่ยทั้งหมด11ล้านบาทให้ประชาธิปัตย์เนี่ย9ล้านนะครับพรรคอื่นทั้งหมดที่เหลือเนี่ยได้ไม่ถึง2ล้านหรือประมาณ2ล้านนะครับผมต้องการขยายตัวนี้นะครับผมไม่วันนี้ผมตั้งเป้าว่าวันข้างหน้าไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์พูดว่ามีสมาชิก2ล้านคนนะครับแต่2ล้านคนเนี่ยไม่มีส่วนร่วมอะไรในพรรคเลยผมหวังว่าเราจะไปถึงจุดที่ผมทำให้สมาชิกพรรคหลักล้านเนี่ยยอมเสียเงินเป็นค่าสมาชิกบำรุงพรรคประจำปีเอาว่า100บาทก็ได้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีเงินเป็นหลักร้อยหลักพันล้านโดยไม่ต้องพึ่งในทุนแล้วนี่จะเป็นรูปธรรมของการที่ทำให้การเมืองเนี่ยมันเริ่มหลุดพ้นจากอิทธิพลของเงินให้ได้นี่คือเป้าที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าของตรงนี้ก็ต้องหมายถึงว่าใครที่มาเป็นสมาชิกพรรคจ่ายเงินบำรุงพรรคเนี่ยต้องมามีส่วนร่วมในการบริหารพรรคไม่มากก็น้อยนะฮะตั้งแต่เลือกบุคคลที่จะมาบริหารพรรคไปจนถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายไปจนถึงแม้กระทั่งผู้สมัครนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าบางพื้นที่เนี่ยมันต้องได้ผู้สมัครที่ดีกว่านี้เอากรุงเทพได้ไหมฮะกทมกันหน่อยได้ไหมฮะกทมก็เป็นปัญหาอยู่นะครับก็เป็นปัญหาอยู่นะครับตรงนี้เราก็ผมบอกว่าจะต้องทำยังไงถึงจะขยับได้อย่างที่บอกวันนี้มันยากนิดนึงเพราะว่าประชุมไม่ได้แล้วก็ทำกิจกรรมทางการเมืองไม่ได้นะครับแต่เป้าเนี่ยตั้งไว้อย่างนี้แหละครับว่าพรรคการเมืองต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แล้วเลยอยากเห็นทุกพรรคทำนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่พูดมาตลอดว่าผมเนี่ยอยู่พรรคเดียวตลอดชีวิตเนี่ยแต่ผมไม่เคยเชื่อว่าการเมืองควรจะมีพรรคเดียวการเมืองมันต้องมีหลายพรรค
นะครับแล้วผมอยากให้พรรคเนี่ยมาแข่งขันกันทำพรรคแบบที่ผมพูดเมื่อสักครู่และก็มาแข่งขันกันในเรื่องของนโยบายสาธารณะที่เราพูดก่อนหน้านี้นะครับถามว่าตัวผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างไรเนี่ยผมเป็นคนที่จะบังคับตัวเองให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมทุกวันหาอะไรอ่านทุกคืนแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจากเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำให้มันสะดวกนะครับมากมายช่วงนี้ก็มีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นนะครับก็จะได้เรียนรู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่อื่นเนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาอะไรเราเผชิญปัญหาเหมือนหรือไม่เหมือนเขาอย่างไรนะครับผมว่าหัวใจของการอยู่รอดของการก้าวหน้าของจะเป็นคนขององค์กรหรือของประเทศเนี่ยคือการเรียนรู้นะครับถ้าเราฝึกตัวเองให้เป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลาถ้าองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ถ้าประเทศหรือสังคมเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยผมจะไม่กังวลเลยนะครับปัญหาความเปลี่ยนแปลงเข้ามาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ได้เรียนรู้เป็นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีวิธีการในการจัดการกับมันปัญหาที่เราพูดกันทั้งหมดวันนี้ส่วนใหญ่คือว่าการเรียนรู้มันหยุดไปด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ทั้งในภาคการเมืองทั้งในภาคธุรกิจทั้งในภาคประชาสังคมทั้งสื่อมวลชนทำไมอยู่ดีๆเราเหมือนกับประเทศไทยหยุดเรียนรู้แล้วก็พยายามที่บอกว่าไอ้ที่เราเคยรู้มันพอแล้วมั้งมันพอแล้วมั้งแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นคือถ้าเราสามารถเปลี่ยนทัศนคติตรงนี้ได้นะปรับทัศนคติตรงนี้ก็ได้นะฮะมันก็จะช่วยได้เยอะนะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทีนี้ผมเจอท่านตั้งแต่สมัยเป็นนายกมาเป็นฝ่ายค้านแล้วก็มาเป็นนักการเมืองตกงานไม่อยากพูดนะพูดเองนะฮะคุยกันมาหลายปีเรื่องนู้นเรื่องตั้งแต่เรื่องยากที่สุดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไอ้คุณภาพข้างในของตัวเองมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างฮะคุณภาพอะไรบางอย่างข้างในผมว่ามันเปลี่ยนเยอะนะคนในรอบ 5-6 ปีนี้ของท่านเปลี่ยนยังไงข้างในต้องเพิ่มความอดทนมากขึ้นเรื่อยๆในเกือบทุกเรื่องนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประสบมาตั้งแต่ตอนคุณก็ทราบดีนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็คือต้องพยายามคือทำให้เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ซึ่งมันโดยธรรมชาติมันก็ยากอยู่แล้วสำหรับมนุษย์นะฮะแล้วก็ยิ่งอายุมากก็ยิ่งยากขึ้นอันเนี้ยคือสิ่งที่พยายามที่จะปรับตัวเองให้ได้ว่าต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะคือเราต้องยังยอมรับไอ้สิ่งใหม่ๆความเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วก็ต้องอย่างที่ผมบอกบังคับตัวเองให้เรียนรู้นะครับคือวันนี้เนี่ยผมก็เป็นห่วงว่าในโลกที่เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับหลายท่านผมไม่รู้ข้างล่างเนี่ยอายุเท่าไหร่นะแต่ข้างบนเนี่ยเอาว่าสมัยเด็กๆเนี่ยอยากจะรู้เรื่องอะไรสักเรื่องเนี่ยมันยากมากนะถ้ามันไกลตัวเนี่ยนะไม่มีครูมาเล่าให้ฟังพ่อแม่เล่าให้ฟังก็ต้องไปหาหนังสือให้เจอนะครับวันนี้เนี่ยมีจอมีอินเทอร์เน็ต2-3 วินาทีก็เริ่มเรียนรู้แล้วและอันนี้เดี๋ยวถือโอกาสพูดเรื่องการศึกษานะครับ sure. การศึกษามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่ยุคที่จะมาให้ความรู้อีกต่อไปทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับเราไม่รู้อะไรเมื่อก่อนเราต้องไปฟังให้คุณครูเล่าให้เราฟังวันนี้เนี่ยอยากจะรู้เรื่องอะไรผมว่าเด็กบางทีรู้ได้เร็วกว่าครูอีกเพราะฉะนั้นการศึกษามันต้องเปลี่ยนมันไม่ใช่เรื่องให้ความรู้แต่มันต้องเป็นวิธีการสอนว่าจะหาความรู้จะสังเคราะห์ความรู้และจะใช้ความรู้ยังไงอันนี้คือปฏิรูปการศึกษาจริงนะครับที่จะต้องทำต่อไปประเด็นคือเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บังคับว่าเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้มากขึ้นเนี่ยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันโดยธรรมชาติเนี่ยเราเริ่มคุ้นเคยใช่ไหมอยากทำในสิ่งที่อยากทำเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยการเปลี่ยนตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ต้องบังคับตัวเองเรามีปัญหาก็คือว่าที่ผมบอกคือแหล่งความรู้เยอะแต่สังคมไทยกำลังใช้แหล่งนั้นทำอะไรนะอาจจะไม่ใช่สังคมไทยอย่างเดียวนะครับผมถามนะฮะถามจริงๆอย่างเมื่อกี้อาจารย์เสด็จพูดก็พูดคล้ายๆอย่างนี้นะถามว่าเวลาเรามีประเด็นสักเรื่องนึงเนี่ยที่เขาถกเถียงกันเนี่ยถามว่าเราค้นหาข้อมูลที่มันเป็นมุมมองที่ต่างจากเราสักแค่ไหนผมเห็นคนส่วนใหญ่เนี่ยหาข้อมูลที่จะมายืนยันความเชื่อตัวเอง
ม่ได้เรียนรู้ใหม่นะครับเพียงแต่หาข้ออ้างใหม่เพื่อที่จะมายืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทำจบแล้วดีแล้วถูกแล้วนี่คือความน่ากลัวแล้วที่เขาบอกว่ามันปรองดองกันไม่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะว่าเรายังไม่ฝึกในการเปิดใจฟังคนที่เขาคิดไม่เหมือนเราไงเรามัวแต่หาไอ้สิ่งที่มันมายืนยันความเชื่อเราเพื่อไปเป็นอาวุธสู้กับคนที่คิดไม่เหมือนเราอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาได้สื่อก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำตรงนี้นะครับแต่ไว้วันหลังอีกเวทีไว้วิจารณ์สิเอาตัวก็ไม่ค่อยจะรอดก็ขอไปทำบูสกายได้ไหมครับผมไปทำบูสกายได้ไหมฮะผมไม่ใช่เจ้าของผมต้องไปถามเขาว่ารับไหมคุณประพลเปลี่ยนแปลงตัวเองไงครับก็อย่างแรกผมว่าต้องยอมรับก่อนนะครับธรรมชาติคนธรรมชาติมนุษย์ไม่ชอบเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับเรารู้อยู่แล้วอะไรที่ดีแต่เราไม่ทำถ้ามันไม่ใช่นิสัยเราสุขภาพนั่นเรื่องแรกเลยถูกไหมฮะเรารู้อยู่แล้วการออกกำลังกายดีแต่เราทำก็แต่เมื่อไรตรวจสุขภาพมาแล้วมันโชว์ผลว่าเราเข้าขั้นที่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าทุกๆเรื่องเหมือนกันคือว่าเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็แต่เมื่อเราเริ่มเห็นถึงความจำเป็นเริ่มรู้ว่ามีปัญหาฉะนั้นถ้าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องสร้างเซ็นเซอร์ขึ้นมาจับให้ได้ว่าเราเริ่มมีปัญหาหรือยังไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองเรื่องสุขภาพเรื่องการทำงานเรื่ององค์กรเรื่องประเทศผมว่ามันต้องมีเริ่มสร้างกลไกพวกนั้นนะครับแล้วเซ็นเซอร์พวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีดีกรีความแรงความอ่อนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเป็นยังไงเพราะทุกคนตรวจร่างกายหมดแต่ว่าบางคนรอจนกระทั่งถึงมันอันตรายสุดขีดค่อยทำแต่บางคนแค่นิดเดียวตื่นเต้นละต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมฮะเราเห็นคนออกกำลังกายออกไปวิ่งออกไปทำอะไรต่างๆตอนนี้เราเห็นเยอะมากส่วนใหญ่ตอนเพื่อนผมเนี่ยเยอะมากเลยส่วนใหญ่เช็คกลับไปมี turning point หมดนั้นผมไม่เชื่อว่าคนเราจะวันดีขึ้นดีจะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอยากทำเพราะมันดีส่วนใหญ่ทำเพราะว่าต้องการหนีสิ่งที่ไม่ดีเอ๊ะทำไมออกจากแบงค์อยากทราบไหมครับโอ้อยากทราบใจยิ่งขาดคือผมอยู่ SME มาทำประมาณ13ปีเนี่ยผมเห็นมิติของ SME ในหลายด้านแต่ว่าบริบทของธนาคารที่เข้าไปช่วยเนี่ยมันได้แค่บางส่วนนะครับแล้วเราเห็นในด้านบางอื่นซึ่งเราคิดว่าเรามีความสามารถระดับหนึ่งที่น่าจะเข้าไปได้แต่ว่าตอนที่อยู่สวมหัวธนาคารเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้นะครับก็เลยถึงจุดเปลี่ยนว่าถ้าเราคันตรงนั้นเนี่ยเราไม่ถ้าเรายังอยู่ธนาคารอยู่เนี่ยมันก็ช่วยได้แค่ตรงนี้แล้วเราเห็นเราทำอะไรไม่ได้เราก็ควรจะต้องเข้าไปทำยกตัวอย่างนะครับก็คือผมอยากทำเวนเจอร์แคปิตอลมากตั้งนานละตั้งแต่เรียนจบอเมริกามาละเราก็อยากทำเนี่ยแต่พอมันอยู่ในบริบทของธนาคารมันไม่เคยเซตอัพได้อยู่แล้วนะครับเราเคยเซตอัพผมเคยเซตอัพที่กสิกรแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในบริบทของธนาคารมันก็จะเป็นรูปแบบการลงทุนแบบหนึ่งที่รับความเสี่ยงได้แบบหนึ่งมันไม่ได้เหมาะกับเรื่องของการลงทุนในเชิงของการร่วมทุนจริงๆนะฮะอันนั้นเป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งฉะนั้นพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราอยากที่จะทำอย่างอื่นบริบทของธนาคารมันจะไม่ตอบโจทย์ก็อย่างที่บอกมันเป็นเซ็นเซอร์ขึ้นมาละว่าเรามีประเด็นอื่นที่เราอยากจะทำละฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำอย่างนั้นมันก็ต้องเลือกแล้วว่าเราต้องออกจากโลกธนาคารมาอยู่ทำอย่างอื่นแทนนะครับเหมือนกันร่างกายผมตอนนี้ผมออกกำลังกายโดยการวิ่งมันก็เกิดจากการที่ผมมีประวัติมรดกเยอะมากจากคุณพ่อคุณแม่ทั้งในเรื่องความดันเบาหวานต่างๆฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่ทำอะไรกับตัวเองสักวันหนึ่งมันมาแน่เพราะหมอบอกแล้วว่ามันมาแน่ๆถ้าผมไม่ทำอะไรใช่ไหมผมก็ต้องตั้งเซ็นเซอร์ของผมให้มันต่ำกว่าชาวบ้านเขาเหมือนกันพอมันเริ่มมานิดหน่อยผมก็ต้องพยายามวิ่งหนีมันออกไปนะครับนั่นคือสิ่งที่พยายามทำอยู่ฉะนั้นผมคิดว่าธรรมชาติคนรักดีไหมรู้อยู่แล้วต้องอยากทำสิ่งที่ดีแต่ไม่เคยทำหรอกจนกระทั่งมันต้องถึงจุดที่ต้องทำเพราะทุกคนเคยชินนะครับเหมือนเศรษฐกิจเรา15ปีที่ผ่าน20ปีที่บอกเรารู้ว่าเราต้องทำในสิ่งที่ให้มันดีขึ้นให้มันดีขึ้นแต่พอมันไม่มีเซ็นเซอร์วัดว่าถึงต้องทำสักทีเนี่ยเราก็ปล่อยกันยาวถึงขนาดนี้ครับผมเอ๊ะตอนตั้งชื่อบริษัทลมยักษ์นี่เห็นหน้าใครฮะ
เริ่มมาจากว่าเราสัมผัสผมไปสัมผัส SME เนี่ย คุยมาทุกคนเนี่ยทุกคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตัวเล็กตลอดเวลาทุกคนหวังจะเป็นใหญ่ในอนาคตข้างหน้าทั้งนั้นนะครับอันแรกเลยก็คือว่าทุกคนเนี่ยเอมไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับวันที่ตั้งเนี่ยเอมแน่ๆเอมไปไกลเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เขาผมก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะให้ชื่อเนี่ยมันบ่งบอกถึงจิตตรงนี้จิตวิญญาณตรงนี้ก็เลยตั้งคำที่มันเข้าถึงง่ายคือคำว่าล้มยักษ์คำว่าล้มยักษ์เพราะว่าทุกคนเข้ามา SME มันตัวเล็กแน่นอนใช่ครับทำยังไงที่เขาสามารถที่จะล้มยักษ์ในแง่ที่มันมีสองความหมายนะครับอันที่หนึ่งเลยคือเป็นเบอร์หนึ่งอย่างที่เขาอยากเป็นแต่ที่สองก็คือว่าทำยังไงให้เขามีภูมิคุ้มกันให้ยักษ์มาทำอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่า SME ทุกคนไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งได้หมดแต่ว่าคนที่ขึ้นมาทำยังไงที่เขาจะมีสามารถอยู่ของเขาได้ไปโดยที่เขาไม่โดนรบกวนจากยักษ์ฉะนั้นเขาก็ต้องมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือเป็นสปิริตของที่เราเข้าไปนะครับก็เลยตั้งชื่อนี้ขึ้นมาประเด็นนี้ดีคุณอภิสิทธิ์ทำไงไม่ให้ยักษ์มาทำอะไรเราได้ไม่ผมก็ยังมั่นใจว่ายักษ์ตายก่อนนะครับจริงฮะคือเราเป็นรองหลายเรื่องครับแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าระยะยาวเนี่ยเราต้องปรับตัวเองขึ้นมาแล้วก็ล้มได้ครับล้มได้ครับโอเคตีความกับเราเองนะฮะอาจารย์เศรษฐพุทธเราคุยมาทั้งหมดแล้วเราก็บอกว่าเอ๊ะหลายๆเวทีเราเจอกันหลายครั้งนะฮะว่าเอ๊ะปกติเราก็ไม่อยากคุยแล้วให้งานสัมมนามันจบไปเป็นงานสัมมนาเราอยากให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงผมย้อนกลับมาประเด็นก่อนที่เราจะสรุปกันว่าถ้าอย่างนั้นเรารู้ว่าเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนเรารู้ว่าการเมืองเปลี่ยนสังคมโลกเปลี่ยนประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนตามบริบทโลกทั้งหมดแต่ทำยังไงที่เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเราจะเคลียร์จากตรงไหนก่อนฮะอันนั้นเป็นคำถามที่ผมทิ้งท้ายถามคุณพินโยเพื่อไม่ให้คุณพินโยโยนกลับมาหาผมนะว่าเราจะโยนกลับไปทีหาเปล่าจริงๆผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรามีนะฮะตัวแทนจากหลายภาคเนี่ยนะฮะเพื่อมามองกันเนี่ยว่าเหมือนแต่ละภาคเนี่ยจะสามารถช่วยในไอ้ปรับจะเรียกว่าอะไรเนี่ยทัศนคติอะไรเนี่ยต่างๆเพื่อจะให้มันไปสู่ไอ้step ต่อไปได้ยังไงนะฮะผมไม่มีคำตอบนะฮะแต่สมมติถามว่าในบริบทของผมในงานที่ผมทำเนี่ยพยายามทำอะไรสถาบันวิจัยเนี่ยจริงๆ intention เจตนาโลของมันก็คือต้องการที่จะยกระดับของการถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับนโยบายนะฮะให้มันอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนะฮะแต่ถ้าใครดูงานวิจัยอะไรของเราเนี่ยนะฮะซึ่งขอโฆษณาหน่อยแล้วกันนะพยายามเข้าไปที่เว็บไซต์ไปคลิกดาวน์โหลดมันเป็น KPI ของผมด้วยมันจะออกมาเป็นแนวแบบเนี้ย8ข้อเท็จจริงความเหลื่อมล้ำของไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนกับป้อนแฟกต์เข้าไปคือไม่ได้บอกว่าคุณต้องคิดอย่างงู้นหรืออย่างนี้นะฮะแต่เป็นเรื่องของว่าในการที่จะถกกันเนี่ยก็คือน่าจะถกกันบนพื้นฐานของข้อมูลและความเป็นจริงข้างหลังนั้นก็พยายามที่จะช่วยในบริบทนั้นแต่ถามว่ามันพอไหมของแน่มันไม่พอมันก็ต้องเนี่ยอาศัยว่าจากภาคอื่นเนี่ยเราจะทำยังไงนะฮะซึ่งจริงๆผมว่าสมมตินะฮะเรามองกันที่นั่งกันอยู่บนเวทีเนี้ยว่ามันมีเนี่ยธีมหรือแนวบางเรื่องที่เหมือนกับเรามองแล้วมันเห็นคล้องๆกันอย่างเช่นนะฮะเรื่องว่าที่เราคุยกันเนี่ยแบบเหมือนถ้าเมืองไทยมันขาดคนไทยแต่เราต้องการสกิลก็เอาเปิดรับต่างชาติอะไรมากขึ้นใช่ไหมฮะผมก็ไม่เคยเข้าใจนะว่าทำไมแบบโอ้ถ้าต่างชาติมาแล้วเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยโอ้เราโอ้ขอบคุณมากที่มาแต่คนที่อยากมาทำงานนะมาสร้างทำอะไรที่มันดีๆเนี่ยโอ้โหเราไม่อยากให้มาติดปัญหาตม.อะไรเนี่ยสารพัดคือแล้วเข้าใจว่าไอ้นี่มันอีกมันเป็นเรื่องสมัยก่อนสภาวะมันต่างกันสภาวะสมัยก่อนมันเหมือนกับเราต้องการแบบ protect คนงานไทยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้โจมันเปลี่ยนมาแล้วคือเราขาดคน ก็น่าที่จะเปลี่ยนแต่ถามว่าด้วยสมมติเอาเรื่องนี้หยิบแค่เรื่องนี้มาใช่ไหมแต่ละภาคเนี่ยใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะพยายาม voice ให้มันเกิดคล้ายๆกับโทษนะก่อทับศัพท์หน่อยเหมือน echo chamber อ่ะคือทางนี้พูดทางนั้นพูดมันไม่ใช่แค่วิวของคนใดหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมมติถ้าสมมติสมาคมธนาคารพูดเดี๋ยวคนบอกอ๋อนี่มันเป็นเรื่องแบงก์จริงๆไม่ใช่เราก็เห็นอ๋อสมาคมธนาคารก็พูดอ้าวไอ้พวก think tank ก็พูดใช่ไหมฮะSME ก็บอกว่าอาจจะ need อะไรเงี้ยมันจะได้ใช่ไหมฮะเห็นผมว่ามันไม่ง่ายนะแล้วมันไม่ใช่ว่ามันโซลูชันแต่มันเป็นแท็กติกเรียกไงการสร้างให้กับป่าล้อมเมืองเนี่ยให้ไอเดียที่มันเหมือนกับจะช่วยให้มันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยมุมมองว่ามันไม่ใช่เป็นของเลวร้ายที่มันเริ่มเกิดขึ้นนะฮะผมว่าถ้าเราหยิบนะฮะแล้วอาจจะรบกวนคุณพินโยซึ่งสรุปได้ดีกว่าทุกคนอยู่แล้วนะฮะว่าจากที่คุยกันวันนี้มันมีเรื่องอะไรบ้าง
1 2 3นะฮะที่คิดว่ามันน่าจะเป็นของที่เราเริ่มที่จะไปจุดประกายนะฮะที่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนทัศนคติเนี่ยแล้วก็ให้เราแต่ละคนก็มานั่งคิดว่าเออแล้วเราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปขยายความไปยังไงเนี่ยต่อคุณบุญทักษ์เราจะเริ่มเขี่ยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งตกใจจะขอสปอนเซอร์เลยนะจริงๆในความเชื่อผมนะครับโลกเราหรือว่าชีวิตเราจริงๆนี่มันซิมเปิลมากมันไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากที่มันซับซ้อนและยุ่งยากในมุมมองเราเพราะว่าอคติของเราอคติที่ไม่ยอมรับในภาพที่เป็นจริงของมันนะครับพยายามมองให้มันมาตรงกับที่เราอยากจะมองเลยภาพเลยบิดไปหมดคำถามคือว่าเราจะลดอคตินี้ยังไงนะครับถ้าเราเชื่อในศาสนาเราก็ลดอุปทานยึดมั่นถือมั่นไปมันก็จะเริ่มไปแต่ถ้าเรายังไปทางศาสนาไม่ได้มากก็ผมว่าอย่างที่ท่านนายกพิสิทธิ์พูดถึงก็คือพวกเราต้องเริ่มเปิดกว้างเรียนรู้คิดทุกอย่างบนแฟกต์รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างมองจากข้อเท็จจริงมากกว่าที่จะมองจากสิ่งที่สะใจมันก็จะเห็นเองว่าจริงๆเฮ้ยจริงๆโลกที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะแฮนเดิลการเปลี่ยนแปลงได้ดีแล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดต่อเนื่องตั้งแต่พุทธกาลมันเป็นอนิจจังทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าแล้วทุกคนก็ผมเชื่อลึกๆในใจทุกคนเรียนรู้ก็คือว่าวิธีเดียวที่เราจะเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมันมาแน่นอนมีวิธีเดียวเลยที่เราจะ deal with ไอ้ความเปลี่ยนแปลงได้ดีสุดก็คือเราเป็นคน lead the change เราเป็นคนริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเราเป็นคนริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเปลี่ยนในทิศทางที่เราอยากจะไปถ้าเราไม่เป็นคนริเริ่มคุณเป็นคนริเริ่มเขาลากเราไปคำถามคือว่าเราอยากจะเป็นคนเปลี่ยนในทิศทางที่เราอยากจะเป็นหรือเราอยากถูกคนอื่นลากไปนะครับอันนั้นเป็นสัจธรรมนะครับแล้วก็อย่างที่กลับมาที่กล่าวผมเชื่อตลอดว่าทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในตัวเยอะมากทำอย่างไรให้เราได้สัมผัสว่าจริงๆเรามีศักยภาพสิ่งหนึ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นนะครับลองทดลองก็คือเริ่มทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นและเพื่อไม่ใช่เพื่อตัวเองเพราะพอเราเริ่มทำด้วยเพื่อตัวเองเนี่ยเราจะมีความกังวลเดี๋ยวเกิดไม่ได้เดี๋ยวคุณนั่นเขาว่าอย่างนี้แล้วมันจะคิดสารพัดแล้วมันเลยไม่ไปไหนทีถ้าเราเริ่มทำเพื่อคนอื่นนะครับความคิดอันไอทั้งหลายมันจะหายไปเพราะไอการที่ได้สัมผัสศักยภาพตัวเองจะเกิดขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่ผมในองค์กรเองเขาพยายามปลุกเรื่องวอร์เรนเทียเรื่องจิตอาสาพนักงานเป็นจิตอาสานะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้รู้ว่าสามารถคืนใช้ศักยภาพตัวเองมาได้แล้วก็ในตำแหน่งที่เป็นลีดเดอร์ของนายแบงค์เนี่ยคือผมก็บอกไว้ว่าถ้าคนไหนไม่ผ่านโครงการวอร์เรนเทียในแบงค์เนี่ย ก็ไม่ขึ้นมาเพราะผู้นำที่ดีเนี่ยถ้าผู้นำที่ดีไม่ได้เริ่มต้นด้วยการคิดถึงคนอื่นคนนั้นไม่ใช่ผู้นำที่ดีแล้วในองค์กรก็จะมาให้ขึ้นนะครับเพราะว่าต้องการให้ผู้นำที่ดีคือคนที่เริ่มต้นคิดถึงคนถ้าไม่ต้องคิดถึงคนอื่นแล้วจะนำใครใช่ไหมครับคุณพิสิทธิ์นั่งเมื่อคิดถึงใครอยู่ฮะไม่ครับคือกำลังพยายามจะช่วยตอบโจทย์ครับคือต้องยอมรับนะครับว่าที่เราพูดกันทั้งหมดวันนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะไปสรุปเลือกกี่ประเด็นก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีประเด็นไหนเลยนะที่มันมีคำตอบชนิดที่เรียกว่าอ๋อทำอย่างนี้จบมันต้องอาศัยความต่อเนื่องด้วยอะไรด้วยนะผมก็ที่นั่งไม่ใช่นั่งเมื่อนะครับมานั่งคิดดูว่าก่อนวันที่22พฤษภาปีที่แล้วเนี่ยกลับมาทุกทีไม่เราต้องยอมรับนะฮะ ผมว่าประเทศไทยมีโอกาสที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมซึ่งผมไม่อยากจะมองในมุมเรื่องการเมืองหรือความขัดแย้งนะครับ แต่มันมีประเด็นที่ถูกจุดขึ้นมาเยอะในการชุมนุมครั้งนั้น
นะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการต่อต้านการทุจริตประเด็นที่มีการพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงประเด็นเรื่องการศึกษาประเด็นสารพัดนะฮะหลังจากนั้นน่ะมันเหมือนกับอยู่ดีๆสังคมก็ลืมไปวันนี้มองย้อนกลับไปการแต่มองว่าเอ้ยอย่าให้มันขัดแย้งประท้วงกันอีกนะครับทั้งๆที่ขณะนั้นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่น่าจะทำให้สังคมตื่นตัวขึ้นมาแล้วว่าต่อไปนี้เนี่ยไม่ยอมแล้วนะเรื่องทุจริตหรือจะประชานิยมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นมันคงต้องผมไม่ได้ชวนประท้วงแต่ว่ามันต้องหาทางจุดประกายขึ้นมาใหม่คำถามคือทำอย่างไรให้มันเกิดขึ้นโอกาสมันมีนะฮะก็ถ้าไม่อยากจะไปพาดพิงในทางเสียหายแต่ถามว่าเรามีสภาปฏิรูปหลัง22แล้วจบลงไปแล้วในห้องนี้คิดว่าเราได้อะไรจากสภาปฏิรูปวันนี้รู้ไหมว่าสภาปฏิรูปเขาทิ้งอะไรไว้ผมไม่ได้คาดหวังผลงานนะครับเพราะเขาไม่ได้มีอำนาจอยู่แล้วแต่ในเชิงความคิดอะไรครับมีใครตอบผมได้ไหมผมก็เลยต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้มีความคาดหวังสูงต่อสภาอะไรขับเคลื่อนการปฏิรูปนะแต่ผมบอกว่าแสดงว่ามันต้องมีกระบวนการทางสังคมนะผมไม่อยากให้เป็นเรื่องการเมืองไม่อยากให้ไปขัดแย้งไม่ไปกระทบความมั่นคงเดี๋ยวผู้มีอำนาจจะมีความวิตกกังวลแต่มันต้องมีการรณรงค์ทางสังคมที่บอกว่าเราอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วจะเลือกกี่ประเด็นก็แล้วกันเราจะทุจริตแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วเราจะหวังพึ่ง อะไรแรงงานถูกไม่ได้คือต้องทำให้มันเกิดความตื่นตัวขึ้นมาให้มันเป็นประเด็นของสังคมแล้วก็ทุกภาคส่วนมาร่วมกันนะครับถ้าจะทำการรณรงค์แบบนี้นะฮะก็วันนี้เราก็พูดกันไม่ต้องไปรอรัฐนะคุณทำไหมล่ะถ้าคุณจะทำป้าผมก็จะทำสามท่านนี้จะทำไหมก็เอาสิครับแล้วก็ดีที่สุดตอนนี้นะฮะสำหรับผมนะหาเด็กวัยรุ่นมาทำดีกว่าอนาคตเขาอะเขาไหวไหมล่ะเขามองประเทศของเขาแล้วเนี่ย40-50 ปีเนี่ยถ้ายังเดินอย่างเนี้ยเขาไหวไหมล่ะถ้าสามารถทำได้นะครับเริ่มจะเป็นการรณรงค์ทางดิจิทัลก่อนก็ได้นะครับผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้มันเคลื่อนต่อไอ้ที่มันหายไปเพราะว่าเวลานั้นมันถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างเดียวหรือเปล่ามันไม่ได้มีความต้องการที่จะปฏิรูปหรือว่าเห็นปัญหา1 2 3 4ที่ว่าเราว่ามาจริงหรือเปล่าแล้วพอมันจบภารกิจทางการเมืองไอ้ประเด็นเลยหายไปคุณถามให้คุณจะตอบเองไหมล่ะผมยั่วยุนิดหน่อยนะไม่อะผมไม่ตอบอย่างนั้นอะคือผมว่าเราซีเรียสนี่ประเด็นคือผมไม่ไปพาดพิงว่าใครคิดว่าจะใช้ตรงนั้นเป็นอะไรเครื่องมืออะไรหรือไม่อย่างไรครับนะครับแต่ผมคิดว่าประเด็นที่มันถูกจุดขึ้นมามันมีอยู่จริงครับนะครับพูดไอ้แฟร์ก็ได้ถ้าผมบอกว่าประเด็นเรื่องกปปส.ที่พูดเรื่องเหล่านี้มีอยู่จริงเนี่ยชั้นใดชั้นนั้นประเด็นที่เสื้อแดงพูดเรื่องประชาธิปไตยก็เป็นประเด็นที่มีอยู่จริงนะครับใครจะใช้เป็นเครื่องมืออีกเรื่องนึงแต่เมื่อเป็นประเด็นที่มีอยู่จริงเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สังคมต้องเผชิญทำอย่างไรจะให้มันเกิดการเผชิญปัญหาก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นในลักษณะที่ทำให้คนจำนวนมากมีส่วนร่วมและมีอำนาจจริงนะครับผมไม่โทษบุคคลที่มีอำนาจในขณะนี้แต่โครงสร้างที่ท่านอยู่เนี่ยมันไม่เอื้อโครงสร้างที่ท่านอยู่เนี่ยมันไม่เอื้อให้เกิดสิ่งนี้นะครับเหมือนเขาถามผมบอกว่าเขากลัวมากว่าที่จะปฏิรูปกันตอนนี้ซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่าคืออะไรเนี่ยเขากลัวบอกเดี๋ยวพอเลือกตั้งแล้วเนี่ยรัฐบาลจะไม่ปฏิรูปรัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะไม่ปฏิรูปผมบอกคุณเขียนกฎหมายบังคับคุณก็ทำไม่สำเร็จสิ่งที่จะทำไม่สำเร็จได้คือสมมุติถ้าคุณบอกว่าวันนี้ต้องปฏิรูปเอาเรื่องการศึกษาก็ได้ไม่เป็นเรื่องที่ใครจะค่อยโต้แย้งนักเนี่ยความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณไปออกรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแล้วเขียนว่ารัฐบาลชุดต่อไปหรือกี่ชุดต้องปฏิรูปการศึกษาความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็เมื่อไปเลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านทุกคนมาถามพรรคการเมืองบอกฉันไม่ไหวแล้วลูกหลานฉันเนี่ยเติบโตมานะภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้นะครับจบไปแล้วไม่มีงานทำเนี่ยคุณจะปฏิรูปการศึกษาถ้าประชาชนทุกคนถามพรรคการเมืองนั่นแหละครับปฏิรูปจะเกิดเพราะฉะนั้นผมไม่ได้โทษตัวบุคคลใดแต่ผมบอกว่า
ขณะนี้ที่ทำกันอยู่เนี่ยโครงสร้างมันไม่ได้ไปทางนั้นไงมันไปนั่งคิดแต่ว่าเหมือนแบบจะเหมือนกับตอนนี้นั่งหาค้นหาคำตอบจะเขียนกฎหมายยังไงให้ปฏิรูปให้ปรองดองเขียนถ้าตายมันก็ไม่ปฏิรูปไม่ปรองดองถ้ามันไม่เกิดขึ้นจากความต้องการของสังคมนะครับถ้าสังคมต้องการกฎหมายไม่ต้องเขียนก็ได้มันก็จะเกิดขึ้นเองมันจะมีประเด็นร่วมสักประเด็นไหมฮะที่ทุกฝ่ายจะมาทำร่วมกันแล้วละวางความขัดแย้งแล้วไอ้นี่มันสำคัญมากเลยแล้วโอเคมันไม่มีความเช่นเรื่องการศึกษาหรือเรื่องอะไรบางประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์จะนั่งคุยกับภาคฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวประชาธิปัตย์ไม่ว่าพรรคไหนหรือว่าทุกภาคส่วนในสังคมบอกเอาประเด็นนี้ก่อนทดสอบสภาวะจิตกันหน่อยคือมันหลายประเด็นเนี่ยมันมีแนวร่วมเยอะครับแต่เราต้องผมย้ำอีกครั้งนะฮะเพราะบนเวทีรู้สึกผมจะพูดอยู่คนเดียวว่าไอ้ที่เราพูดว่าแบบเดิมๆมันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยต้องยอมรับว่าไอ้แบบเดิมๆมันมีคนได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่ามีอะไรไหมที่ทุกคนอะไรก็ขนาดเรื่องทุจริตเนี่ยผมยังนึกว่ามันไม่น่าจะมีใครมามีปัญหานะแต่ปรากฏว่ามันก็ยังมีมีบางฝ่ายที่ยังบอกว่าทำไมเรื่องนี้เอามาพูดกันทำไมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันยังไงมันก็ต้องมีแรงต้านแรงอะไรอยู่บ้างแต่ผมคิดว่ากระแสสังคมเนี่ยมันไปของตัวมันเองนะเหมือนถามว่าบางเรื่องนะครับคือเดี๋ยวพูดมาหมดเนี่ยจะนึกว่าสังคมไทยนี่มันเลวร้ายอยู่กับที่มา20มันก็ไม่ใช่นะครับผมว่าบางประเด็นเนี่ยความตื่นตัวของคนก็ชัดเจนขึ้นนะครับพฤติกรรมยกตัวอย่างเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งระดับองค์กรทั้งระดับบุคคลโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีความตื่นตัวของเขามากขึ้นถามว่ากฎหมายใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ผู้นำทางการเมืองผู้นำธุรกิจก็ไม่ใช่หรอกแต่มันเกิดกระแสสังคมขึ้นมานะครับแม้กระทั่งอย่างเล่นเรื่องทำไมเดี๋ยวนี้คนสูบบุหรี่เนี่ยแทบจะกลายเป็นอะไรคนที่ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วจะไม่มีพื้นที่ยืนเนี่ยถามว่าเป็นเพราะกฎหมายหรือเพราะอะไรผมก็ไม่ใช่ครับแต่มันเป็นกระแสที่สามารถนำไปสู่การบีบจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยคนที่ไม่อยู่กับกระแสตรงนั้นเนี่ยก็จะยืนลำบากใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องว่ากันต่อไปว่าจะทำให้มันเกิดกระแสแบบนี้ได้ยังไงมีใครอยากจะถามหรือว่าแลกเปลี่ยนนะเหลือสัก 2-3 นาทีเชิญฮะใครอยากรับความเสี่ยงอะไรนิดหน่อยไหมฮะมีไหมฮะเชิญนะไอ้ลูกจะกลับบ้านหรือจะถามฮะอ๋อไม่ใช่นะมีไหมฮะมีหน่วยกล้าตายไหมฮะไม่มีใครยินดีรับความเสี่ยงร่วมกันใช่ไหมฮะนั้นไม่ไปต่อนะฮะจบนะให้คุณวิสิทธิ์ไปต่อโอเคเดี๋ยวประเด็นมาสรุปกันทีหลังนะฮะก็คุยกันอยู่แถวๆนี้นะบ๊ายบายไม่ซีเรียสนะเพลินๆฮะนั้นขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับ